เลี้ยวฮูแต่ว่ากับเป็นคอมเมนต์จากจากพอสโคเรื่องเทรนด์ <Trend. S 1> จากตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออันนี้มันคือถ้าอ่านเป็นเกินเอาอันนี้ออกตัวก่อนแล้วกันนะคือถ้าอ่านเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นสีหน้าสีตาตอนพูดหรือว่าอารมณ์ในวงตอนนั้นคือในรายการอีพอสโคมีการาเกอร์ด้วยมีพอสโคมีแกรี่เนวิลมีการ์เกอร์มีเอียนไรท์ Wright, มีอ่าลอยคินอ่าโอเวอร์แลป คือเขานั่งคุยกันเนี่ยแหละก็คุยกันไปหลายเรื่องรายการโอเวอร์เทปล่าสุดเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งม,มันจะมีเทรนด์อยู่ในช่วงแบบไม่ไม่ไม่ไมสั้นนะยาวอยู่แต่ว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่ที่มันกลายเป็นประเด็นออกมาก็คือเหมือนแบบก็คุยกันเรื่องเทรนด์เนี่ยคุ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 ยยูดีสโคเขาก็พูดกันแบบว่าเฮ้ยผมอะอยู่ในเกมนัดนั้นนะนัดที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลขาบ้านผมอะเห็นว่าเทรนด์เนี่ย ไอ้ผมก็เห็นว่าอาร์เน,นสล็อตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเทนหรือเปล่าอที่แบบเล่นไม่ค่อยตามแผนเพราะว่าอาร์เน,นสตล็อตเนี่ยเขาต้องการให้ต่อบอลด้วยความแน่นอนสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าทุกครั้งอันนี้สโคพูดนะทุกครั้งที่เหมือนเทนพยายามจะเปิดบอลยาวแล้วพลาดเนี่ยอาร์เน,นสล็อตก็จะหาแบบสายหัวแล้วก็หันไปทางซุมมานั่งสำรองอา,อาการแบบอาการแบบาาแบบแล้วก็เลยสโคก็เลยยิงว่าแบบเฮ้ยอาร์เน,นีตเขาไม่ไม่ถูกใจไม่ปลื้ม เทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเวลาเราเราดูทีวีเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกช็อตแต่ว่าคนแถลงสนามเนี่ยพาอกันดูปฏิกิริยาว่าคอนัเตะทําผิดพลาดปุ๊บโค้ชมีปฏิกิริยายังไงใช่แล้วแล้วเขาก็เถียงกันชงเชงชงเชงกับกาลเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะมีไม่กาลเกอร์ก็แกรี่เนวิลนี่แหละที่พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณต้องการที่จะเอาเทรนด์การเทรนต์ออกจากทีมผมไปใช่ไหมอะไรเง้ยยุยุกไงยุยุกแยกยุกใส่ไปไหนเพราะว่าฤดูกาลนี้สัญญาเทรนต์จะหมดแล้วด้วยใช่แล้วแล้วพอหลังจากจบประโยคนั้นนนทุกกคใวง็หา คือถ้าถ้ามันไปดูในคลิปเนี่ยมันจะไม่สีเรียสเพราะมันเหมือนเป็นการพูดคุยกันเป็นรายการช่อง u t u b e อะโอ้แแบบ <S <S ะก็แสดงความเห็นกันไปอคุยกันไปเรื่อยแบบชั่วโมงครึ่งอะใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ว่าไอ้พอพอหยิบมาเป็นประเด็น,นประเด็นนี้แล้วมันเป็นคำคำเขาเรียกว่าอะไรนะคำเขียนอะอ่ะเป็นตัวหนังสืออะมันไม่ได้เห็นสีหน้าสีตาคนพูดไงคือประเด็นของเทนเนี่ยที่ที่มาที่ไปเนี่ยมันมีหลายหลายเรื่องที่ คนเราพูดถึงได้เพราะว่า<ช>3มเกมที่ผ่านมาเพิ่งต้นฤดูกาลเองแต่ว่าสล็อตเนี่ยถนอมเทรนมากาคือไม่รู้ว่าถนอมหรือไม่ชอบเพราะว่าไม่ให้เทรนลงฟูลแมตเลยม้ยแต่เกมเดียว<ช>คือคตัวจริงทั้ง3เกมแต่ว่าก็เปลี่ยนตัว<ไ>ออกทั้ง3เกมไอ้สอเกมแรกผมไม่รู้แต่เกมกับเมนยูอ่ะผมว่าถนอม <laughs> ไม่ต้องแล้ว <laughs> พอแล้ว <laughs> พอแล้วอเอากลับกลับมานั่งก่อนเออก็คือเนี่ยแหละน่าจะท่อนเนี่ยแหละเพราะว่ามันถ้าไปดูในรายการอุ้งแหวน ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะตามไปดูนะคุณผู้ชมจะตามไปดูก็คือมันจะอยู่ช่วงนาทีที่9เป็นต้นไปยาวๆเนี่ยคือเขาจะคุยกันเรื่องเนี่ยเออแบบแนวรับแล้วก็มันจะเป็นหัวข้อของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยสโคเขาก็นั่งเงียบอยู่นานเลยนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็พูงขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณว่าอันเดอร์สตเนี่ยชอบเทรนด์อเล็กซานเดอร์อนโธไหมแลวเขาก็อธิบายว่าผมเนี่ยอยู่ในเกมนั้นนน่นนี่นั่น <laughs> ตลกดีวลารายการที่<อ>คุณไม่ค่อยไม่ค่อยแฟงกับไม่ค่อยแฟงกับ oh นะเลมมเี้ยว่ย <laughs> แต,แต่เขาคุยกันเยอะแต่คนที่พูดเยอะสุดก็คือกาลเกอร์นะท่อนเนี้ยท่อนเนี่ยเออลองไปตามดูได้ตลกดีนะแต่ว่าคือด้วยอารมณ์แล้วก็สีหน้าสีตาตอนพูดตอนนั้นอ่ะถ้าเราดูเนี่ยมันจะไม่ซีเรียสมันเหมือนเป็นการวิาพาก์วิจารณ์ว่าเฮ้ยแบบอาจจะแซวกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือรายการมันไม่ซีเรียสไงแต่ถ้าพอมันเป็นตัวหนังสือปุ๊บ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าถ้ามันจะมีะบางเพจหรือว่าบางบางสํานักข่าวเนี่ยเขาก็จะเขียนอธิบายด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีคนแซวว่าคุณต้องการการเทนต์ออกไปจากทีมผมใช่ไหม,มแล้วก็หัวเราะกันทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าใจบริบทว่า,วาเฮ้ยอาจจะแซวกันเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยอ่อยดูเซดด์ <laughs> ไปต่อที่<อ>ตลาดซื้อขายนักเตะค,ครับก็บมีความเคลื่อนไหวาจากสื่ออังกฤษเนี่ยคอร์ทออฟไซด์เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเบนเป้าไม่สนใจซูบิเมนดี้แล้วเพราะว่า ช <c oughs> อบ <c oughs> <อ>กาแฟแบกคือทีิงกาแฟแบกอะก็คือก็ดันตัวเองขึ้นมาได้เยอะนะครับแต่เขาบอกว่าเป้าหมายอาจจะมีการเบนเข็มจากซูบิเมนดี้เนี่ยที่ไม่ยอมย้ายออกมาจากโซเซดัดนะครับ<อ>ก็อาจจะไปเอาชูอาร์เมนี่ของมาดิดแทนครับผมเห็นข่าวนี้ผมแบบยากอ่ะพอชูอาร์เมนี่คือก็ปักหลักค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่แล้วที่ราชันนะครับโอกาสใน,นการจะย้ายออกมาจากทีมค่อนข้าง,ง,งยากถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่จะหลุดจากทีมของอาเช่จริงๆเนี่ยคงน่าจะไม่มีโอกาสย้ายอ่ะคือจะไปจีบชูอาร์เมนี่ออกมาเนี่ยผมว่า หาอะไรที่จะไปโน้มน้าวใจเนี่ยขยายออกมาเนี่ยผมว่ายากอะ่ะเกาเป็นตัวหลักนี่เพราะว่าอีกคนหนึ่งเจ็บใช่ไหมฝรั่งเศสอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าคือข่าวตลาดซื้อขายมันก็มาได้เรื่อยๆแหละเพราะว่าตำแหน่งมันก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบบนี้ส่วนเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับเวอร์พูจะเจอกับฟอเรสต์ครับเล่นในแอนฟิลด์ก็ความพร้อมเนี่ยผู้เล่นตัวหลักไม่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับจะมีเพียงแค่แม็กอลิสเตอร์ เพราะเจ็บจากเกมทีมชาติตั้งแต่เกมแรกของอ,อาร์เจนเนียก็ลงตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าก็ไม่มมได้เจ็บมากมเพราะว่ายังลงสำรองได้ในเกมที่แพ้คโคลัมเบียไปนะครับก็ลุ้นฟิตว่าจะลงได้หรือเปล่าในเกมนี้เพราะว่า3าเกมแรกของลิเวอร์พูลใช้3กองกลางชุดเดิมเลยสปอสไลน์แม็กอลิสเตอร์แล้วก็การาฟนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการสอดแทรกไหมเพราะว่าเกมเจอกับฟอเรสเล่นในบ้าน,นดูจะเป็นแมตที่ ไม่ได้หนักมากเมื่อเทียบกับกลางสัปดาห์เนี่ยต้องไปเตะ UCL เกมแรกไปเยือนมิลานที่ซาซิโร่ด้วยว่าอาจจะมีการสอดแทรกเอ่อคอร์ติจโจนหรือว่า,อาจจะเป็นเคียซ่าลงมาใน3ตัวบนหรือว่าลงมาในตัวกลางเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะไม่ต้องฝืนแมคเลเซอร์เยอะถ้าเกิดจะไม่ฟิตเนี่ยก็ลองสลับสับเปลี่ยนคนอื่นดูก็อย่างนี้มีทั้งเอนโดมีทั้งอะไรนี่แหละนะครับผมก็พร้อมสับทุกตำแหน่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูล เกียร์ซาก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นนักเตะอิตาเลียนที่จะวสสบคมิร์คหรือเปล่าเออผมไม่ค่อยเวิร์คเข้าไเลยอะมาอยู่ทีมแบบนี้สภาพทีมแบบนี้ยังไงก็เวิร์คอยู่แล้ว